بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينAmma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เราก็กลับมาศึกษาประวัติของบรรดานบีและอัมบิยาและก็มุรสลีนทั้งหลายกลับมาศึกษาประวัติของบรรดาศาสดานบีนะที่มาเทศนาเตือนสติมนุษยชาติให้ได้มีตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้รู้สิ่งที่ผิดชอบชั่วดีและให้ได้รับซะอาดะห์คือความดีงามความเจริญก้าวหน้าความสุขสันติทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์งั้นหลังจากที่เราเรียนนบีทั้งหลายมาแล้วก็ไล่มาตามลำดับใช่มั้ยหลังจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็มานบีฮารูนแล้วก็มาถึงนบีดาวูดและก็ท่านนบีดาวูดก็มาสู่ลูกของท่านก็คือท่านนบีสุไลมานจากนบีสุไลมานก็ได้เห็นว่าเมื่อนบีสุไลมานวะฟาตสิ้นชีวิตอาณาจักรของท่านก็แตกออกเป็น2เสียง แล้วก็เกิดฟิตนะห์ขึ้นแก่บรรดาผู้คนที่แยกออกไปตั้งเป็นอาณาจักรเหนือคืออาณาจักรอิสราเอลเพราะฉะนั้นในฟิตนะห์ดังกล่าวหรือการทดสอบและความโกลาหลปั่นป่วนดังกล่าวก็มีสิ่งหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยก็คือการที่พวกเขาทยอยตกมุรตัดพากันทำชิริกถ้าไม่ตกมุรตัดพวกที่ไม่ตกมุรตัดทันทีก็พากันทำชิริกหรือพากันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและก็หันไปนำเอาเทวรูปของบรรดาชนชาติในอาระเบียชนชาติในตะวันออกกลางนำเข้ามาบวงสรวงบูชาอย่างเช่นที่ไปนำเอาเทวรูปบาลของพวกปาเลสไตน์โบราณของพวกอสซีเรียนโบราณเข้ามาบูชาแล้วก็เป็นหน้าที่พระตาจึงได้ส่งท่านแต่งตั้งให้ท่านนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลาม มาทำการเทศนาเราก็เรียนท่านนบีอิลยาสไปแล้วเมื่อนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามเสร็จภารกิจแต่ว่าการเทศนานั้นยังคงสืบต่ออยู่สืบเนื่องอยู่เพราะว่าผู้คนก็ยังคงฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่รับภาระแทนก็คือท่านนบีอัลยะซะอะลัยฮิสสลามมันจะเรียนไปลำดับมาแล้วดังนั้นพอท่านนบีอัลยะซะเราเรียนจบไปแล้วตอนนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจทุกคนมีประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นและก็เป็นองค์ความรู้ที่จะนำเอาไปเติมเต็มความรู้ในอัลกุรอานของเราและก็ความรู้ในอิสลามของเราก็คือท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามกิสซะตุยูนุสอะลัยฮิสสลามวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องราวของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนั้นฝรั่งเรียกว่าโยนาบางทีเราอาจจะได้ยินรู้จักฝรั่งบางคนมีชื่อว่าโจนาสคำว่าโจนาสก็คือยูนุสนั่นเองนั้นฝรั่งบางประเทศก็ออกเสียง S ตัวสุดท้ายซีนตัวสุดท้ายบางประเทศก็ไม่ออกเสียงซีนตัวสุดท้ายประเทศที่ออกเสียงซีนตัวสุดท้ายก็จะเหมือนเรายูนุสก็เป็นยูนัสแต่พวกเขาก็มีอิบติลาอาตมีปัญหาในการออกเสียงตัวยาเหมือนอย่างกับเยรูซาเล็มเนี่ยก็จะเป็นเจรูซาเล็มมันใช้ตัวเจท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะเป็นตัวเจจีซัสนี่เป็นต้นเยซูนี่คือปัญหาของพวกเขาหลายอย่างเพราะฉะนั้นยูนุสซึ่งเป็นตัวยาเสียงตัวยาก็ไปออกเสียงเป็นโจนาสนะที่เรียกโจนาสแต่ฝรั่งบางชาติไปออกเสียงตัวสุดท้ายก็เป็นโยนาศาสดานบีโยนาหมายก็ถ้าเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกว่า
เอ๊ะพระเยซูจะเป็นเราจะเรียกนบีอีซาว่าพระเยซูได้ไหมไม่ได้กระทบกระเทือนอะกีดะห์อะไรของเราชื่อคือชื่อถูกไหมและในความรู้ของเราคือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูในความรู้ของเราไม่ได้เป็นบุตรของอัลเลาะห์ในอะกีดะห์ของเราที่ถูกต้องพระองค์คือพระเยซูแต่พระองค์ไม่ได้เป็นบุตรของอัลเลาะห์และพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกไหมพระองค์ไม่ได้ถูกตึงกางเขนแล้วพระเยซูในอีหม่านของเราในศาสนาในอิบาดะห์ของเราในเอติกอของเราเป็นเช่นนี้ชื่อไม่ใช่ว่าออกชื่อเรียกชื่อตามเขาแล้วเราจะตกมุรตัดไปด้วยไม่เกี่ยวชื่อคือชื่อถูกไหมแต่เพราะว่าด้วยเหตุนี้เวลาไปดูในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหลายต่อหลายเล่มหลายต่อหลายเวอร์ชันเขาใช้ชื่อในคริสตศาสนาทั้งนั้นไม่งั้นเขาจะรู้เรื่องยังไงพอพูดนบีมูซาเขาก็ใช้โมเสสถูกไหมพอใช้ชื่อท่านนบีอิบรอฮีมเขาก็ใช้ในกุรอานพูดถึงอิบรอฮีมก็ใช้อับราฮัมพอพูดถึงยูซุฟเขาก็ใช้ยอเซฟพอพูดถึงยากูบก็ใช้จาคอบทำให้สื่อสารรู้เรื่องไงในเมืองไทยนี่คนไม่คนที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาคิดว่าคนละคนกันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดะวะเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ศาสนาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราในบทในตอนต้นของการเรียนบทนี้ก็ทำความเข้าใจก่อนว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ในสังคมโลกเขาเรียกกันว่าโจนาหรือว่าโจนัสนะบิอัสตูยูนุสอะลัยฮิสสลามหัวข้อแรกในวันนี้หัวข้อถัดมาก็คือท่านได้รับการคัดเลือกสรรและก็แต่งตั้งเป็นนบีอย่างไรนะยูนุสบินมัตไตท่านนบียูนุสเนี่ยเป็นบุตรของมัตไตนะอะลัยฮิสสลามนะมัตไตนะมินอับบะนาอินบียัลลอฮิยากูบอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสเนี่ยเป็นบุตรของมัตไตแต่ว่ามัตไตเนี่ยสืบวงวานสืบพงพันมาจากบรรดาลูกๆของยากูบอะลัยฮิสสลามทวนนิดนึงท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามมีลูกกี่คน12คนท่านนบียูซุฟเป็นลูกคนที่11คนสุดท้องคือเบนจามินมุสลิมก็จะเรียกบุญยามีนกับเบนจามินทีนี้ในบรรดาลูก12คนเนี่ยก็ให้กำเนิดพงพันวงวานไปมากมายแต่ทั้ง12คนเนี่ยก็กลายเป็น12ตระกูลของบรรดาบันีอิสราเอลชาวอิสราเอลหรือชาวยิวยิวนั้นมี12ตระกูลจริงๆแล้วยิวแต่ละคนจะต้องสืบให้ได้ว่าอ้างให้ได้ว่าตัวเองมาจากลูกหลานของตระกูลไหนหมายความว่าตกีมีพี่น้องด้วยกันทวดบรมกีมีพี่น้องกัน12คนกีจะเป็นคนที่1เป็นคนที่3คนที่5คนที่7คนที่12แล้วก็ต้องนับกันอันนี้เป็นน้องของกีฉันกีฉันเป็นคนที่4อันนี้เป็นน้องคนที่5 6 7อะไรก็ว่าไปหรือว่ากีฉันเป็นคนแรกเป็นหัวปีหรือกีฉันเป็นคนสุดท้องเพราะฉะนั้นชาวยิวจะต้องอ้าง12ตระกูลนี้และการอ้างนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญก็คือคนแต่ละคนที่จะเป็นนบีได้จะต้องอ้างหมายความว่าอ้างไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆจะต้องสืบย้อนได้ว่าตัวเองมาจากต้นตระกูลใดใน12ตระกูลนี้ไปดูได้เลยในพระคริสต์ธรรมก็จะมีเขียนว่าพระเยซูนั้นสืบวงวานมาจากใครลูกของใครจนถึงยากูบอะลัยฮิสสลามและไปถึงอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพอจากอิบราฮิมไปเขาก็จะสืบไปถึงนบีอาดัมได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถึงได้บอกไงเป็นบันีฮาชิมบันีฮาชิมก็คือลูกๆของฮาชิมฮาชิมก็จะสืบไปอีกสืบไปจนถึงลูกๆของอัดดานานเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นทั้งฮาชิมีก็คือลูกหลานฮาชิม
ขณะเดียวกันไปยังโต๊ะทวดใหญ่ก็คืออัดดานานก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดดานานีอัดดานานีอยู่เป็นอัดดานานแต่ลูกหลานอัดดานานจากอัดดานานจึงสืบไปอีกระยะหนึ่งจึงถึงอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอัดดานานไม่ใช่ลูกโดยตรงอัดดานานก็สืบไปอีกหลายชั่วคนจนถึงอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลชัดเจนแล้วอิสมาอีลเป็นลูกหัวปีของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมันในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็จะบอกว่าลูกหัวปีของอับราฮัมนั้นคือยิสมาเอลคืออิสมาเอลและอัลตลาก็สั่งพระเจ้าก็บัญชาให้อับราฮัมเอาอิสมาเอลเอายิสมาเอลกับแม่ของเขาไปปล่อยไว้ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งบ่อน้ำอะไรเลยครับบ่อซัมซัมเขาเขียนไว้เลยในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยไปปล่อยไว้ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งนั่นคือบ่อน้ำซัมซัมแล้วก็กลับมาอยู่กับนางซาร่าแล้วก็ลูกคนที่สองก็คืออิสฮากก์หรืออิสอักพระคริสต์ธรรมไทยก็เรียกว่าอิสอักหรือไอแซคและในพระคริสต์ธรรมยังบอกอีกว่าและพระเจ้าพอเอาอิสมาอีลไปปล่อยที่บ่อน้ำแล้วที่บ่อน้ำซัมซัมแล้วในพระคริสต์ธรรมยังบอกว่าและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเด็กผู้นั้นเห็นไหมนั่นหมายความว่าปู่ย่าตาทวดบรมทวดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพระคริสต์ธรรมก็ระบุเองว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่กับเด็กผู้นั้นหมายความว่าทรงบารักัตอยู่กับคุ้มครองเด็กผู้นั้นตลอดนั่นจึงเป็นวงวานที่มีบารักัตมากไงเพราะฉะนั้นกลับมายังนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามลูกของมัตตายแต่มัตตายนี้สืบวงวานไปยังลูก1ใน12คนของยากูบอะลัยฮิสสลามของจาคอบนะไฮซูอินนัลลอฮะตะอาลาลัมยุรซิลอิลาบะนีอิสราอีลลัมยุรซิลฮูอิลาบะนีอิสราอีลบัลอิลาอาชูรียีนทีนี้เพียงแต่ว่าภารกิจลูกๆของยากูบ12คนเนี่ยบางคนก็จะมีลูกหลานขึ้นมาเป็นนบีบางคนลูกหลานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือบางคนเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีเช่นซัยยิดนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีและซัยยิดนาสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็เป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีและพ่อของท่านก็เป็นนบีและเป็นกษัตริย์เห็นไหมทีนี้ในบรรดาวงวานอิสราเอลที่เกิดมาจากพี่น้อง12คนนี้บางคนได้เป็นนบีบางคนได้เป็นรอซูลนบีเยอะมากในหมู่พวกเขานับจนนับไม่ถ้วนเรียกว่าชาวยิวจะเรียกในพระคริสต์ธรรมจะบอกว่ายุคสมัยแห่งบรรดาอัมบียาหรือว่ายุคสมัยแห่งนบีนบีเดินเต็มไปหมดในท้องตลาดนี่เป็นต้นแต่อัลกุรอานระบุเลือกคัดสรรมาระบุไว้ในบรรดา1ใน25ท่านเท่านั้นบอกมีเป็นร้อยๆทีนี้บรรดาลูกหลานของ12คนนี้เป็นนบีแต่เป็นนบีสำหรับวงวานอิสราเอลอย่างเช่นวงวานอิสราเอลพอท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปอยู่ในอียิปต์ท่านนบีก็จะเป็นท่านนบียูซุฟก็เป็นนบีด้วยแต่เป็นเสนาบดีให้อียิปต์ด้วยและลูกหลานยิวที่เกิดขึ้นมานบียูซุฟก็จะคอยอบรมสั่งสอนสอนพระคัมภีร์สอนวิธีอ่านคัมภีร์สอนฮุกมอะห์กามก็สืบทอดไปจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในอียิปต์ฟาโรห์องค์ต่อๆมาจับพวกเขาเป็นทาสยึดทรัพย์พวกเขาก็ต้องไปเป็นทาสทำงานทั้งวันทั้งคืนประมาณนั้นนะก็ไม่มีเวลาจะสอนศาสนาอัลลอฮ์ตะอาลาก็พากันวิงวอนดุอาเรียกร้องให้อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยส่งนบีมาปลดปล่อยพวกเขาอัลลอฮ์ตะอาลาจึงคัดสรรให้นบีมูซาเกิดขึ้นมาเรื่องราวในมูซาก็เรียนแล้วแม่เอาไปปล่อยยังไงอะไรยังไงถูกไหมแต่ว่าไม่มีเวลาจะไปอบรมเพราะตัวเองก็ไปอยู่ในวังฟาโรห์เติบโตในวังฟาโรห์แล้วก็พอออกมาเดินในตลาดก็ได้ไปฆ่าคนอียิปต์ตายด้วยความกลัวอาญาของฟาโรห์เป็นกฎหมายอาญาก็เลยหนีไปในทะเลทรายแล้วพอแต่งตั้งเป็นนบีกลับมาการเทศนาก็จึงไปเทศนาฟาโรห์ก่อนพอข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยโมยีซาด้วยอภินิหารตรงนี้แหละจึงได้อบรมสั่งสอนพวกบนีอิสราเอลในเรื่องศักดิ์ศรัทธาเรื่องอะกีดะห์ต่างๆ
นั่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นนบีทั้งหลายที่เกิดมาจากวงวานทั้ง12นี้เป็นนบีของชาวยิวเท่านั้นยังมีคนในโลกอีกเยอะแยะแต่เรื่องราวของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามแม้ท่านจะเป็นหนึ่งในบรรดาลูกหลานของต้นตระกูลยิวทั้ง12คนสืบเชื้อสายจากวงวานอิสราเอลแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นมีภารกิจและพันธกิจในการเทศนาชาวยิวข้อแตกต่างนะแต่ให้มีภารกิจและพันธกิจไปเรียกร้องเชิญชวนคนชาติพันธุ์อื่นคนเผ่าอื่นอันนี้มีลักษณะคล้ายกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต่างกันก็คือนบีนั้นเทศนาทั้งอาหรับและอัจัมและต้องเป็นนบีของทั้งชาวอาหรับและคนที่ไม่ใช่อาหรับทุกวันที่ต้องดูสิมีอะไรบ้างอ่ะมีในมองโกเลียก็มีมุสลิมนะคาซัคสถานก็มีมุสลิมติมอร์ก็มีมุสลิมนะอะไรตองกาที่ภูเขาไฟระเบิดเมื่อเดือนที่แล้วก็มีมุสลิมจะมีประเทศอะไรมีมุสลิมหมดนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทั้งนบีของอาหรับและนบีของคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่ว่ายูนุสตัวเองเป็นยิวแต่มีภารกิจที่ให้ไปเทศนาพวกอาชูรียีนก็คือพวกอัสซีเรียนอัสซีเรียนนี่โบราณมากและเป็นชาติใหญ่มีอำนาจมีชัยชนะบุกเข้าไปถล่มประเทศใดก็ยึดแล้วก็มีความโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวคือเวลาคนเราไปรบกันน่ะอะไรนะสมมติว่ากองทัพอัสซีเรียนเผชิญหน้ากับกองทัพอื่นไม่ว่าจะเป็นฮิตไทอมอร์ไรบาบิโลนก็เวลาที่ยังไม่รบยังไม่ชนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างประจันบานกันอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีความฮึกเหิมถูกไหมกองกำลังฝ่ายนี้ก็ตีเกาะเคาะกลองเป่าแตรอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันก็ทุกคนมีความฮึกเหิมหมดแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้แต่ก็โดยกรณีแพ้แก่อาชูรียีนแพ้แก่พวกอัสซีเรียนอัสซีเรียนก็จะลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อให้มีความหวาดกลัวนี่เรียกว่ากิตติศัพท์ผู้คนที่เห็นใครหนีรอดไปได้ก็หนีไปถึงไหนก็ตกอกตกใจเล่าไปปากคอสั่นด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นการข่มขวัญตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะเช่นจับขุนศึกของอีกฝ่ายหนึ่งมัดมือไพร่หลังไว้แล้วถลกหนังทั้งตัวใช่แล้วก็ให้บรรดาทหารที่จับได้มาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยดูอยู่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ยังเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรประกาศอย่างก้าวร้าววันนี้เป็นยังไงเขาก็จะนี่คือสิ่งที่พวกนั้นทำแล้วก็ใครหนีรอดไปได้หรือบางทีก็แกล้งปล่อยให้หนีไป 3-4 คนไปไหนก็จะไปเล่าไม่ไหวหรือพวกมองโกลเนี่ยเจงกิสคานทำยังไงเจงกิสคานเวลาบุกไปที่ไหนศัตรูไหนพ่ายแพ้เมื่อวานนี้ยังเป็นขุนศึกที่ท้าทายพวกมองโกลอยู่มองโกลก็ให้เอาหม้อใบใหญ่ยิ่งกว่าหม้อสุราเมืองไทยอีกในบางประเทศมีนะหม้อสุราหม้อนั่นโอ้โหใบแล้วใบโตกว่าผมเคยเห็นแห่งหนึ่งอ่ะในอินเดียใบโตกว่าห้องนี้อีกอย่างว่าความกว้างนะเส้นผ่าศูนย์กลางย่อยมากแล้วก็เวลาเขาหุงอ่ะคนก็ต้องขึ้นปีนขึ้นไปทำนั่งร้านไปแล้วก็เอาไม้พายใหญ่คนก็เกิดอุบัติเหตุบางครั้งนะตกลงไปมีบางครั้งเอาไม่ต้องโตขนาดนั้นนะเอาสักเท่าโตก็องค์หน่อยองค์หน่อยก็จุดไฟขึ้นจุดไฟพอต้มน้ำเดือดแล้วก็จับไอ้แม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งโยนลงไปคนก็จะกลัวไงเพราะว่าโอ้ถ้าตัดคอก็ยังโอเคนะตัดคอก็มองไม่เห็นมันมาจากข้างหลังนะก็กลัวแหละแต่ว่านี่ก็คือเห็นน้ำต้มเดือดๆเนี่ยแล้วก็จินตนาการนะขนาดอาบน้ำหนาวนี่ก็ยังแย่เลยใช่ไหมผมไม่ทราบจริงหรือเท็จมีคนเขาบอกว่าเพื่อนๆแนะนำหน้าหนาวเนี่ยอาบน้ำเนี่ยก็หนาวแค่ขันแรกเท่านั้นแหละขันที่สองไม่หนาวแล้วก็บอกเราก็เลยตักขันแรกโยนทิ้งไปนี่เป็นต้นขันที่สอง
เอากลับไปด่ากับอาบเสร็จไปด่าเพื่อนใหญ่เลยแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้อาบเสร็จแล้วอุ่นนะอุ่นโอเครู้สึกว่าสนใจมากกว่าเรื่องนบียูนุสนะก็ส่งไปเทศนาบรรดาพวกอาชูรียีนพวกอัสซีเรียนอัลลซีอัสซูอัลฮะดะเราะอัลอัสซูริยะก็เป็นพวกที่สร้างอาณาจักรสร้างอารยธรรมพวกอัสซีเรียนยิ่งใหญ่ในแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะและนบียูนุสมีภารกิจอะไรบ้างก็เหมือนนบีทั่วๆไปที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมานั่นก็คือนบีภาวะสภาพการเป็นนบีที่ต้องมีก็คือ1ต้องได้รับวะฮีลงมาจำไว้นะการเป็นนบีเนี่ยที่แตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างไรก็คืออัลลอฮ์ต้องลงวะฮีลงมาให้ประทานวะฮีให้อันหนึ่งละและประทานวะฮีอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวยังต้องประทานมุอ์ญิซาตก็คืออภินิหารมาให้ด้วยนบีทั้งหลายก็จะมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีเลยอย่าว่าแต่ว่าคนมักจะนึกว่าโอ้เฉพาะนบีอีซาเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นที่มีอภินิหารหรือว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเท่านั้นที่มีอภินิหารไม่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแต่ความรู้อีกอันนึงอภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อันนี้อภินิหารนบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าโยนลงไปบนพื้นท้องพระองค์ฟาโรไม้เท้านั้นแปลงเป็นงูตอนนี้จบยังอ่ะจบแล้วตอนนี้ไปอียิปต์นะไม่รู้ล่ะตอนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องพระองค์ไหนเพราะเห็นมีซากของวังเยอะเลยใหญ่ๆตัวโตอลังการก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าอ่ะท้องพระองค์วังนี้แหละท้องพระองค์วังนั่นแหละไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โยนงูลงไปเป็นโยนไม้เท้าไปเป็นงูนั้นจบไปแล้วเป็นอภินิหารจริงแต่จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วก็ไปหารู้แต่เรื่องราวบันทึกไว้แต่ไปหาดูหรือว่ามันในอันกุรอานนั้นทั้งในไบเบิลทั้งเรื่องราวชาวบ้านบอกเล่ากันแต่ไปหาพื้นที่ดูว่าตรงนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนก็คงจะมีแหละคนในอียิปต์มีไกด์เกยอะไรที่ชี้ว่าตรงนี้อาคารนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่รู้แน่นอนแล้วก็จบไปแล้วด้วยถึงชี้ให้ดูได้ก็ไม่มีตรงนั้นแต่มุอ์ญิซาหรืออภินิหารของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่นั่นคือพระคัมภีร์อัลกุรอานคือมีมุอ์ญิซาเยอะหลายอย่างจะว่าไหมว่าชักกอนกอมรทรงผ่าฉีกผ่าดวงจันทร์ออกเป็น2ซีกนี่เป็นต้นก็จบไปแล้วนี่เป็นต้นหรือต่อแขนให้กับบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่ถูกฟันในสมรภูมินี่เป็นต้นแต่ว่าได้จบไปแล้วแต่ว่าที่ยังไม่จบอภินิหารนั้นยังสำแดงอยู่ยังปรากฏอยู่คือพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ท้าทายเป็นความสิ่งมหัศจรรย์และท้าทายการพิสูจน์อยู่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีไปยังพวกอัสซีเรียนแล้วพวกอัสซีเรียนพอได้ยินได้ฟังคำดาวะคำเทศนาตักเตือนก็ทำยังไงอิสติกบารตะกับบรตะกับบรยังไงหนึ่งก็คือคนที่ไหนนี่คนยิวจะมาเทศนาอะไรชาวอัสซีเรียนอัสซีเรียนก็แข็งแกร่งและมีชัยชนะเหนือพวกยิวเยอะแยะแล้วก็อัสซีเรียนก็ในเวลาที่ยิ่งใหญ่นั้นชนะทุกประเทศหมดประเทศรอบข้างชนะหมดทุกอาณาจักรรอบข้างชนะหมดก็คงจะเหมือนกับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะรัสเซียเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าซานิโคลัสที่2พระเจ้าซานิโคลัสที่2ส่งทหารออกไปจากมอสโกเนี่ยตรงเข้าไปยาวเป็นพันกิโลเพื่อจะยึดประเทศมุสลิมอาณาจักรมุสลิมในเอเชียกลางยึดเต็มหมดเลยไม่มีใครต้านทานได้เพราะตอนนั้นมุสลิมเรายากจนไม่มีการค้าสายไหมอะไรไม่มีเงินไม่มีตังค์ยากจนอาวุธก็ล้าหลังกว่ารัสเซีย400ปีเขามานะปืนลูกซองแล้วอันนี้ยังเป็นปืนคาบศิลาอยู่เลยเอาดินปืน
นะใส่ในกรวยแล้วก็กรอกลงไปในลำปืนแล้วก็เอาเหล็กแทงลงไปแล้วจึงจุดเอาเหล็กมาดีดจุดไฟที่สายชนวนก็จะยิงได้ไอ้นู้นมันยิงปืนลูกซองอ่ะทลายแล้วครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าซานิโคลัสยึดประเทศมุสลิมยึดอะไรนะอาณาจักรมุสลิมคีร์กิสถานตาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานเชชเนียอาเซอร์ไบจานเอาแค่ประมาณแค่นี้ก็7 8ประเทศกันไปแล้วถามว่าในเวลานั้นน่ะพระเจ้าซานิโคลัสดูพระราชวังเครมลินน่ะเห็นไหมปิดเป็นทองคำเป็นนู่นเป็นนี่หินอ่อนโดมเป็นทองและนับเป็นร้อยๆห้องถามว่ามุสลิมที่แพ้เหล่านี้ถ้ามีโต๊ะครูจากประเทศที่อาณาจักรที่แพ้เหล่านี้เข้าไปเทศนาให้พระเจ้าซานิโคลัสมีตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้ละทิ้งความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงแบ่งเป็น3พระองค์ให้ละทิ้งความเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระบุตรให้ละทิ้งความเชื่อว่าบุตรของอัลลอฮ์ตะอาลาตายบนไม้กางเขนเขาจะเชื่อมั้ยเนี่ยมีโต๊ะครูจากประเทศที่แพ้ไม่เชื่อหรอกครับตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินก็อยู่ในวังเครมลินนั่นแหละบางทีก็จะมีคลิปโอ้เดินผ่านห้องเป็นร้อยๆห้องเลยกับเลิกงานทีเดินผ่านห้องเป็นร้อยๆห้องถามว่าตอนนี้รัสเซียก็ให้เอกราชกับประเทศมุสลิมเหล่านั้นไปแล้วเยอะเลยตุรกีสถานเติร์กเมนิสถานคีร์กิสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานอาเซอร์ไบจานเชชเนียเชเชนยาและจะมีโต๊ะครูจากประเทศเหล่านี้ไปเรียกร้องปูตินให้ปูตินมีตักวาต่ออัลเลาะห์ให้ปูตินมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะคิดยังไงถูกไหมประมาณนั้นเขาอาจจะให้เกียรติยกน้ำชาเลยมาเลี้ยงก็ได้แต่เขาไม่เชื่อหรอกแต่จะให้เกียรติเอานั่งอิหม่ามนั่งก่อนอะไรก่อนแต่เขาไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพอนบียูนุสอัลลอฮ์บอกว่าภารกิจของเจ้าไปเทศนาพวกอัสซีเรียนโอ้โหอัสซีเรียนกำลังยิงพยองในชัยชนะในตะวันออกกลางที่ยึดได้หมดเรียกว่าชนะเรียกว่าภาษาไทยเราก็ชนะ10ทิศพวกเขาจึงพากันตะกบฏไทยแล้วก็การแต่งตัวก็เหมือนกันอัสซีเรียนไม่ได้เขาตอนเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเหมือนอย่างกับคนเลี้ยงแกะต้องเข้าใจคนเลี้ยงแกะเป็นยังไงนบีแต่งตัวเป็นคนเลี้ยงแกะทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าเราไม่เคยเห็นนบีอีซาหรือพระเยซูแต่ไปดูที่เขาวาดภาพก็ไม่ได้เหมือนโรมันใช่ไหมโรมันใส่เครื่องแบบโอ้โหเหมือนคนแต่งตัวดีใส่สูทผูกไทกับอีกคนนึง เป็นแบบอะไรอ่ะวะอะไรจากกำปงนะประมาณนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกอัสซีเรียนเวลามองชายชาวยิวคนนี้อะไรแล้วมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องที่มันโอ้โหทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยความวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอะไรไม่มีเลยเทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยพูดเรื่องอะไรอันนี้ฮารามห้ามกินนะต้องนมัสการต่ออัลเลาะห์เราตรงไหนนมัสการยังไงอ่ะเพราะตอนนี้เรามีเทวาลัยใหญ่นะเรานมัสการนี่ในเทวาลัยมีเทวรูปของเรานี่เห็นไหมอันเรารู้นมัสการไปทางนี้และของนั้นนมัสการอ๋อไปทางกิบลัตทิศทางนี้ทิศเยรูซาเล็มอ่ะแล้วก็มันไปทิศแล้วมันมีอะไรตรงนั้นล่ะอ่ะไม่มีก็ตามคำตามยาวเพราะฉะนั้นมอนบียูนุสอะลัยฮิสลามเทศนาเชิญชวนพวกอัสซีเรียนนะให้ทำอิบาดัตต่อรัตตลาเพียงพระองค์เดียวแล้วเนี่ยเทวรูปมากมายที่มีอยู่เนี่ยให้ละทิ้งเสียอัลลอฮฺอักบัรในสมัยของเราเนี่ยนะเทคโนโลยีขนาดไหนบอกคนบอกว่าตอนนี้ไปประเทศไหนก็ได้พูดภาษาไทยเดี๋ยวก็จะแปลนะแปลเป็นภาษาจีนเลยอ่ะให้ดูหรือบางทีก็มีเสียงพูดตามนั้นเลยเป็นภาษาโรมาเนียเป็นภาษาบุลแกเรียเป็นภาษาไนจีเรียแปลได้พูดไปปั๊บแปลได้หมดทั้งจะเป็นตัวเขียนหรือเป็นเสียงยังไม่นับว่าไอ้มือถือเราเนี่ยแอบฟังเราอีกแม้เมื่อวานพูดเรื่องจะซื้อลูกปัดมา
ปักอันนี้สักหน่อยมันนี่มาเลยขายลูกปัดรู้ได้ยังไงเมื่อวานนี้เป็นแค่ไปมองโอ่งมังกรนะวันนี้มีโอ่งมังกรขึ้นมาแล้วไรเลยไอ้ละลายมั้ยแต่เทคโนโลยีขนาดนี้น่ะคนก็ยังญาฮิลียะโอ้โหบวงสวงมั่งเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนจะมาหาท่านเนี่ยมาสอนหนังสือเนี่ยบอกคนเอาคลิปมาลงว่ากำลังไลฟ์สดกินนมปรากฏว่าทีวีอยู่ข้างหลังเนี่ยมีหัวกะโหลกทีวีปิดอยู่ทีวีปิดไม่ได้เสียบปลั๊กมีหัวกะโหลกโผล่อยู่ในเป็นภาพมัวเป็นภาพมัวหัวกะโหลกโผล่อยู่ในนี้อ๋อเทคโนโลยีไปขนาดนี้แล้วเนี่ยไลฟ์สดไปจนถึงบราซิลได้นะคุยกับลูกหลานที่เปรูได้ก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่อีกยังโอ้โหดูในโทรทัศน์น่ะแต่ละวันน่ะวันก่อนอะไรนะอยากขายที่ใช่ไหมเอาอยากขายที่มีกี่แปลงละแสนเอามาใส่หายฝังไว้ฝังดินไว้ฝังไม่ต้องกี่ล้านน่ะ20-30 ล้านหรืออะไรนะอ๋อโลมีตังขนาดนั้นยังเชื่อเลยอ่ะโอ้ตกลงพอไปขุดอีกที23 ล้านมันไม่รู้เท่าไหร่นะหายหมดเลยก็ยังเชื่อหมอนั้นอีกอ่ะคิดดูถูกไหมอย่าว่าแต่สมัยนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเลยอ่ะคุณจะเป็นใครอ่ะถูกไหมเป็นขุนศึกอัสซีเรียนเป็นแม่ทัพอัสซีเรียนเป็นเสนาบดีอัสซีเรียนเป็นพ่อค้าใหญ่ของอัสซีเรียนทุกคนก็ยังเชื่อเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอนบียูนุสไปบอกโอ้อัลลอฮ์ตะอาลานมาดไปอัลลอฮ์ตะอาลานี่มันร่องอยู่ไหนนี่ของเรานี่เห็นเลยนี่เทวรูปนี่ยืนมันลีลานู้นลีลานี้เห็นไหมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นท่านนบีก็ต้องเจอกับอะไรหนึ่งก็คือตะกับบุรและท่าทางที่กักขระโอ้ไหนมาเชิญชวนเหรอต้อนรับหน่อยแต่ลักษณะการต้อนรับก็คือดูหมิ่นเหยียดหยามแต่วันก่อนผมก็ไปเห็นมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นบาบอเอาไม่ต้องเล่าละเอียดนักนะเป็นบาบอก็เคยกระซิบกับผมว่าตอนนั้นนะมีสาธุโยคีนักบวชดังอยู่คนหนึ่งเพื่อนก็มาบอกว่าแหมใครก็รู้จักชื่อมาต้องรู้จักหมดสาธุโยคีคนนี้เพื่อนบอกว่าเราไปด่าว่าเขานะเขาพูดคำหยาบกลับมาผมก็ยังไม่ได้เห็นคลิปก็ไปเจอกันอย่างนี้แหละนั่งในบาเลของเขาอ่ะในธรรมศาลาของเขาอ่ะก็พอไปเห็นละโอ้ใช่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็นบียูนุสพอไปเจอกับอะไรก็เจอกันหนึ่งตะกับบดแล้วก็ท่าทางที่กักขละแล้วก็ท่าทางที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้นแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่าปฏิเสธเท่านั้นที่จะไม่เชื่อเท่านั้นแต่ก็เริ่มแล้วว่ายูนุสเจ้าไม่จะแต่งตัวปอนๆเหมือนคนเลี้ยงแกะแต่สิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยมันกระทบกระเทือนความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเทวรูปนี้เป็นเทวรูปของจักรวรรดิของอาณาจักรศาสนานี้เป็นศาสนาของอาณาจักรและอาณาจักรก็ต้องมีธรรมเนียมประเพณีเฉลิมฉลองแก่เทวรูปนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นอิมานตอนละตาลาธรรมเนียมประเพณีที่เป็นลักษณะเอกลักษณะเด่นของอาณาจักรก็หมดไปไงโอ้บรรดาฝ่ายความมั่นคงก็กระซิบบอกนี่แสดงว่าต้องการทำลายอาณาจักรของเราต้องการทำลายธรรมเนียมประเพณีของเราต้องทำให้เราสิ้นชาติเป็นต้นนะท่านก็พอพวกเขาปฏิเสธแต่พวกเขายังไม่ทันจะทำอะไรท่านก็ก็ภารกิจนี้ก็หมดแล้วไปกันทั้งในทำเนียบในนู่นในนี่ก
ระทรวงทบวงกรมบ้านเศรษฐีคหบดีไปยังตลาดไปยังสลัมอะไรทั้งหมดแล้วเขาปฏิเสธกันหมดก็หมดภารกิจก็ยาอัลลอฮ์ฉันก็หมดภารกิจก็เดินทางกลับแล้วกันพอเดินทางกลับนะก็ขึ้นเรือโอ้โหเรือสมัยก่อนนะไม่ใช่แบบเรือเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่นี่ถ้าบังคลาเทศนี่ล่มบ่อยๆนะเพราะคนก็ต้อง170กว่าล้านแล้วพอวันอีดทีเนี่ยจะมีเรือเท่าไหร่ถูกไหมเอาแค่ของเราเนี่ยการอะไรนะการคมนาคมดีๆรถดีๆแต่ว่าถ้ารถวิ่งผ่านโรงงานช่วงเลิกงานก็เอาการอยู่นะยังไม่นับสมัยพวกเรานี่เป็นยังไงรถเมย์สมัยนั้นน่ะโหนจนรถเอียงอ่ะก็อัลตาโอแปลกนะก็ไปกันได้สมัยนี้ไม่มีนะมันก็เมืองไทยศิวิไลขึ้นดูศิวิไลสมัยนั้นโอ้โหโหนกันถูกไหมแล้วก็กระเป๋าก็ต้องเหนื่อยนะชิดฝาหน่อยพี่ชิดฝาอะไรนะเดินในหน่อยแล้วก็ใครเผลอยืนมือไม่เดินในเนี่ยเป็นนันโดนแน่นอนใช่ไหมทีนี้แล้วก็เรือสมัยโอ้โหสมัยนบียูนุสเนี่ยนะเอ้าคิดว่าแต่ 3,000 ปีถึง 2,000 7-800 ปีเนี่ยเรือจะลำขนาดไหนเทคโนโลยีการต่อเรือนี่ไม่ได้อลังการมากนะแต่ว่าเขามีเรืออยู่อันนึงนะเรือของฟาโรห์อียิปต์อะขุดได้ใกล้ๆกับพีระมิด3หลังที่ไคโรน่ะที่กีซ่าน่ะโอ้ยยาวอย่างกับอะไรอ่ะ2เสาไฟฟ้า2ช่วงเสาไฟฟ้าน่ะแต่นั่นก็เป็นเรือของฟาโรห์แต่นี่เรือชาวบ้านนั่งข้ามฟากหรือว่านั่งล่องแม่น้ำกันไปก็แน่นอนก็คงมีขนาดพอสมควรแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นไปบนเรือนี่ก็แน่นไปหมดเต็มไปหมดและนี่ก็ออกทะเลด้วยวากะแล้วก็ทำไมคนเรือก็บรรทุกคนหนักทีเดียวปรากฏว่าคือถ้าอากาศปกตินี่ก็ไปได้นายเรือเขาเรียกอะไรต้นหนเรือนายเรือเจ้าของเรือมองแล้วก็ไปได้เอาออกเรือให้เด็กเรือเนี่ยปลดโซ่ปลดเชือกไปออกแต่พอไปแล้วปรากฏว่าคลื่นลมแปรปรวนโอ้พอคลื่นมันสูงหน่อยเรือเอียงแล้วพอคนเยอะถ้าเรือลอดไปเฉยๆสูงจากน้ำสักคืบหนึ่งก็ออกได้ละไปเรื่อยแต่พอเอียงเนี่ยไม่ได้แล้วสิมันต้องสูงครึ่งเมตรน่ะหรือเมตรหนึ่งอ่ะจึงจะไหวเพราะฉะนั้นโอ้ต้องจมกันหมดแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยจะว่ายน้ำนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหมเนื่องจากอะไรคนเหล่านี้อยู่แถวทะเลทรายด้วยตะวันออกกลางแม่น้ำก็มีแหละทะเลก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราทำไมอ่ะอย่างแม่น้ำเนี่ยที่ท่านไปเทศนาพวกอัสซีเรียนเนี่ยนะไทกริสยูเฟรติสในอิรักเนี่ยและก็ซีเรียเนี่ยตะลิ่งเขาเหมือนอย่างกับตะลิ่งแม่น้ำโขงอ่ะเราจินตนาการได้คือหน้าฝนนี่ก็น้ำปริ่มอ่ะแต่พอหน้าแล้งนี่ต้องเอาบันไดอ่ะโอ้โหบันไดอย่างกับปีนต้นตาลน่ะทิ้งลงไปเรียกเป็นตะลิ่งมาไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นยากมากนะด้วยความก็ทำให้คุ้นเคยหูจะไปว่ายน้ำทีเนี่ยโอ้โหต้องปีนกันลงไปอย่างกับลงปีนกระไดบันไดขึ้นต้นตาลแล้วก็ปีนขึ้นปีนลงมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเด็กเล็กๆจะไปปีนก็ไม่ถนัดนะแล้วหล่นลงมานี่พิการเลยนะถ้าสูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคให้คนในดินแดนแถบนั้นน่ะจะเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำเนี่ยก็ลำบากของเรานี่ก็เรียกว่าอะไรโอ้น้ำปริ่มทีเดียวยิ่งคนอยู่ทั้งแม่น้ำด้วยท่านอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็คลองสมัยผมนั้นยังหัดว่ายน้ำด้วยลูกมะพร้าวถูกไหมเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้จักลูกมะพร้าวมันจะเวิร์กมันจะใช้ได้ไหมเห็นไหมมะพร้าวแล้วก็เอาผู้ใหญ่ก็เอามีดเฉาะแล้วก็เอา
ดึงไอ้กากมะพร้าวมาแล้วก็มาผูกนะผูกแล้วก็มาให้เอาถือเอาทรายลงไปแล้วยืนเก๊กๆกังๆกันอยู่ไม่ต้องใครผมนี่เก๊กๆกังๆเลยแหละมันจะเวิร์คมั้ยเนี่ยประเมินก่อนประเมินตาผมไม่ประเมินแล้วถีบลงไปเลยว่าจะประเมินนี่ไม่ต้องเรียนหรอกนะผู้ใหญ่ก็แบบนี้แหละลงไปเลยแล้วก็เรือล่าเรือเอี่ยมจุนเรืออะไรใหญ่ๆมาคลื่นมาพอดีเป็นว่ายน้ำเป็นก็จะตรงนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นของเขาไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นคนบนเรือเป็นยังไงเนาะโอ้ไม่ได้เรือมันคลื่นมาขนาดนี้พอเรือเอียงแล้วก็เอาและคนก็ไม่ใช่อย่างเราเนี่ยข้ามแม่น้ำกันตลอดนะสมัยก่อนนี่ข้ามกันบ่อยใช่ไหมสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่าเรือแล้วแต่ก่อนท่าพระจันทร์เนี่ยผมข้ามตลอดท่าพระจันทร์ข้ามไปเรียนหนังสือฝั่งบางกอกน้อยนะไปแล้วแก๊กหยอดตังไปแล้วอะไรจำไม่ได้แล้วก็ข้ามไปทางธรรมศาสตร์นะลงรถเมย์ที่หน้าธรรมศาสตร์สนามหลวงแล้วก็ไปขึ้นท่าพระจันทร์เราก็ขึ้นไปขึ้นมากันตลอดใช่ไหมแล้วของเขาคนนั้นเรียกว่าอีทีแหละจะขึ้นเรือนะหรือ3ปี4ปีแหละจะขึ้นเรือสักทีเพราะฉะนั้นโอ้แล้วเรือมันเอียงแล้วเนี่ยมันโอ้ก็ทรงตัวเราเนี่ยทรงตัวได้ไงนะขึ้นไปแล้วก็ทรงตัวเป็นนะของเขานี่ก็โอ้หลายคนเป็นไงแต่ว่าสมมติว่าคนบนเรือ30คนเนี่ยเป็นกัน9คนเท่านั้นแหละโอ้ที่เหลือนี่ไม่รู้เรื่องแล้วนี่จะพาเรือจมหมดอ่ะพวกนี้จะพาวิ่งไปวิ่งมาจะพาเรือจมหมดเพราะฉะนั้นฮุกกลมเป็นยังไงชะรีอะห์เป็นยังไงหนึ่งก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาประทานชะรีอะห์ลงมาเนี่ยตั้งแต่สมัยไซยิดนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะอิลานบียินามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะรีอะห์ของเราปรากฏเนื้อหาชะรีอะห์นั้นธรรมบัญญัติชะรีอะห์นั้นปรากฏอยู่ในอัลกุรอานปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้ง 6,600 องค์การบางองค์การคุ้มครองชีวิตไม่ให้เราเนี่ยซอลเลมกันในเรื่องชีวิตภาษาเมืองไทยเขาเรียกไม่ให้เบียดเบียนในเรื่องชีวิตบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้ซอลเลมกันในเรื่องทรัพย์ก็คือไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องทรัพย์ฮะบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายสติของเรานะกินเหล้าเมายาบางองค์การไม่ให้เราเนี่ยเบียดเบียนตนในเรื่องของกามเรื่องของเพศนี่เป็นต้นบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้เราเนี่ยซาเลมในหลักธรรมคำสอนศาสนานะนี่5ประการเนี่ยเป็นเป้าหมายชะรีอะห์ว่าที่ในศาสนาอิสลามทั้งหมดเนี่ยคำสอนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอายะห์ไหนก็ตามยกมาแปลมาอาจารย์เขาบรรยายมาตัฟซีรมาชะรอห์มาคุ้มครอง5ข้อนี้ไม่ให้เราเนี่ยละเมิด5ข้อนี้5ข้อนี้ในสังคมไทยคืออะไรครับคือศีล5แต่คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาผมเล่าหลายครั้งแล้วนะคนละคนไปถามเจ้าค่ะธรรมะย่อมยังไงมั่งเจ้าค่ะโอ้ไอ้คุ้มครองไม่ให้ซอลเลมชีวิตก็อย่าไปฆ่าชีวิตแล้วก็คุ้มครองทรัพย์ยังไงเพคะยังไงเจ้าคะโอ้ก็อย่าไปลักทรัพย์ตกลงลักทรัพย์เนี่ยนะสมัยนี้ไม่ต้องลักทรัพย์หรอกครับต้มตุ๋นเยอะแยะไม่ได้เป็นลักอะไรแล้วหลอกโอนไปเองเลยอะนะหลอกโอนกันเลยยี่เป็นต้นโทรมาหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นคนของเราจึงเวิร์กเนี่ยเพราะเราพูดว่าในเรื่องทรัพย์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นขายเป็นยืมนะเป็นแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าซอลเลมถูกไหมนี่เป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้แล้วก็กลับมาอย่างเรื่องนบียูนุสนบีเป็นนบีเองอะและนบีก็ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลารับไปสอนคนอะข้อแรกของฮุกมข้อแรกของสิ่งที่ไปสอนคนคืออะไรฮิฟซุนนัฟส์รักษาชีวิตข้อแรกคือคุ้มครองชีวิตอย่าเบียดเบียนชีวิตท่านนบีก็คิดสิว่าเอถ้าเราอยู่ในเรือเนี่ยนะแล้วก็เนาะเขาบอกว่าโอ้เอาหมายถ้าเอาออกคนนึงเนี่ยเหมือนลิฟต์อะลิฟต์เอาออกคนนึงมันไม่ดังแล้วเงียบไปฉลุยเลยเพราะฉะนั้นเราน่ะไปสอนเขาน่ะ
ให้คุ้มครองชีวิตให้รักษาชีวิตอย่าฆ่าชีวิตคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ผิดอะไรเอ้าเนี่ยคนบนเรือนี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงคนแก่คนชราแล้วก็เรานี่ก็พอว่ายน้ำแข็งนะแต่ว่ามันจะโอ้โหฝั่งนี่มันก็ไม่ใช่ฝั่งนี่มันไม่เห็นฝั่งเลยอ่ะแต่ถ้าเราลงเนี่ยคนพวกนี้29คนเนี่ยประมาณนั้นน่ะนะรอดหมดนะทีนี้นบีก็ต้องทำให้ดูสิคนบางคนก็เคยฟังคำสอนอันก็มองเนี่ยไหนบอกคุ้มครองชีวิตฮะนี่ไม่จะไม่ใช่ตายคนเดียวแล้วเนี่ยมันจะเออพอมองหน้าท่านนบีก็ท่านในรีวาฮียะห์หนึ่งบางคนบางเรื่องก็บอกว่าโอ้พวกเขาก็พากันกดดันจับท่านโยนลงมาแต่ในรีวาฮียะห์นี้บอกว่าท่านเสียสละอะงั้นฉันลงเองท่านฉันลงเองนะปรากฏว่า พอเขาตกลงกันว่าต้องมีคนหนึ่งละลงจากเรือต้องมีคนหนึ่งลงจากเรือนะทีนี้ท่านนบีก็บอกว่าแต่ว่าถ้าฉันกระโดดลงไปเองเนี่ยนะฉันอยากจะเสียสละแต่ฉันโดดลงไปเองเนี่ยฉันก็ซอเลมชีวิตฉันเหมือนกันถูกไหมเพราะมันไม่มีอาจจะมีทางรอดหรอกเพราะว่าว่ายน้ำแข็งยังกระตามฝังอยู่นู่นน่ะเหมือนกับออกเลยไปจากสมุยเลยไปจากพัทยาไปตั้งมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะเรือวิ่งอย่างเร็วไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเข้าไม่ได้แล้วว่ายเข้าไปไม่ไหวหรอกออกจากแถวสุราษฎร์ไปนู่นเดี๋ยวไปดูที่เขาเลี้ยงหอยเขาเลี้ยงอะไรมันหอยแมงผู้หอยแครงอะไรจำไม่ได้ไปดูทีนึงว่ายน้ำกลับไม่ไหวแล้วล่ะก็เอางี้แล้วกันถ้าฉันโดดลงไปเองฉันก็ฆ่าตัวตายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเอ้ากุรอะจับฉลากแล้วกันเพราะฉะนั้นจับฉลากเนี่ยไม่ผิดนะจับฉลากไม่ผิดยกเว้นว่าขายฉลากขาย80บาทเพื่อหวังจะได้ครับหลายมีเข้ามันสามละอันนี้ปิดนะให้ปิดแต่ถ้าเขียนกันแล้วลงแล้วขันเขย่าแล้วก็จับกันโดยไม่ได้ลงทุนอะไรได้นะมันก็ลงไอ้ที่ว่าของขวัญอะไรเงี้ยนะโดยว่าอันนี้ยังเบาแต่ว่าถ้าเอาซื้อสิซื้อทํามาเพื่อเกินได้กําไรด้วยนะของมีมูลค่าอยู่หมื่นนึงนะแต่ว่าจับฉลากเพื่อขายนะ20 บาทเหมือนกาชาดมันเท่าไหร่20 บาท หมื่นนึงมาขอหมื่นนึงนะรวมราคาฉลากแล้ว 50,000 กำไรเท่าไหร่นะเอาจับกันจับเร็วๆจับอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าซื้อไป20บาทเพื่อหวังจะได้ 10,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อย่างงี้ใช้กันตลอดในอิสลามนะใช้กันตลอดและหลายๆเรื่องเช่นเรื่องอะไรเล่าล่วงหน้าไปหน่อยในซูเราะห์อาลีอิมรอนน่ะเมื่อท่านนบีซักกะรียาเหมือนกับเป็นท่านนบีด้วยและเป็นอิหม่ามมัสยิดอักซอเหมือนกับอิหม่ามมัสยิดฮารอมมีหลายคนอิหม่ามมัสยิดอักซอก็มีหลายท่านเขาก็เวียนนะเขาไปละหมาดตามฮุกมของสมัยนู้นนะเขาไปสาธยายพระคัมภีร์เตารอดเผาเครื่องหอมถวายหน้าเมหรอบทีนี้ทุกคนก็เป็นญาติกันหมดนะเป็นญาติสิทุกคนเป็นญาติสืบมาจากพี่น้อง12ตระกูลของยากูบทุกคนเป็นญาติกันดองกันหมดเป็นญาติไม่ใช่ดองอย่างเดียวเป็นญาติกันเลยเป็นลูกของลูกหลานของกีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เป็นพวกนี้เป็นญาติกันหมดปู่พี่ปู่น้องกันหมดปรากฏว่าพอท่านนบีท่านหญิงมารยัมเกิดมาก็เป็นกำพร้าถ้าเป็นกำพร้าก็ต้องมีคนเลี้ยงดูเพราะก็แบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละต้องมีคนเลี้ยงดูสมัยก่อนครอบครัวไม่ได้เข้มแข็งแบบนี้ผู้หญิงไม่ได้ทำงานแบบนี้เขาอยู่ใส่บุรุกอใส่ตะลกงใส่นกอบอยู่กันไม่ไปไหนไม่มีความจำเป็นไม่ออกไปไหนก็จะอยู่ยังไงอ่ะแม่เขาจะหาอะไรมาเลี้ยงอ่ะถูกไหมแล้วก็ญาติจะเอาของไปให้ก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันเขาแม่เขาเป็นแม่ม่ายแล้วผู้หญิงคนเดียว
แล้วก็มันจะไปจะมาญาติก็เดินเข้าเดินออกเอาของไปให้กันตลอดมันไม่เหมาะแต่ถ้าไปรับลูกเขามาเลี้ยงโอเคอ่ะใครจะรับนางมารยำไปเลี้ยงเพราะทุกคนเป็นญาติหมดทุกคนก็รู้โอ้โหนี่ลูกหลานอิหม่ามใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็ชั้นจะเลี้ยงชั้นใกล้นะโอ้ฉันนี่ลูกนู่นน่ะฉันนู่นคนนี้นับกันใหญ่เลยฉันทุกคนใกล้หมดท่านนบีซักริยาก็เลยบอกเอางี้ทุกคนมีปากกาเพราะว่าพระคัมภีร์เตารอดเหมือนกับเราเรียนกุรอานสมัยโบราณน่ะเราไม่ใช้มือชี้เราต้องมีไม้ชี้ในฮุกมเตารอดเหมือนกันเขาไม่ให้เอามือชี้เพราะเตารอดนี่ลงมาจากฟากฟ้าประทานลงมาบนเขาตูรไซนายไม่ชี้เขาต้องเอาทุกคนมีปากกาตัวอีกปากกาเหล็กด้วยนะปากกาโลหะทุกคนก็จำได้ทำต่างคนต่างทำกันมานี่ของใครของใครของใครเอาอิหม่ามทั้งหมดเอาปากกาเขานี่หน้าใบตุลล้อน่ะซองเดียวกับใบตุลล้อเลยแต่นี่เป็นใบตุลล้อใช่ไหมใบตุลล้อเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมยาวอย่างนี้แล้วก็เดินเราก็ตะวาฟวนกันอย่างนี้ต่างหินดำแล้วก็ตะวาฟวนวนเนี้ยของเขาก็คือซองเดียวกันแต่เขาสร้างต่อเติมมาอีกบล็อกนึงแล้วก็ต่อเติมมาอีกบล็อกนึงเพื่อที่อิหม่ามจริงๆนั้นจะสามารถเข้าถึงมิหรอบข้างในได้แต่ที่เป็นรองลงมาเด็กอะไรต่างๆเหมือนเด็กสุเราเด็กวัดนะเข้าไม่ได้ก็เข้าชั้นนี้เป็นประมาณนี้แล้วข้างนอกก็จะเป็นลานตะวาฟใหญ่แล้วก็จะมีเหมือนกับมัสยิดฮารอมแหละมีตึกรอบนะตึกรอบที่พักอิหม่ามอะไรต่างๆแต่ตรงนี้ก็จะมีหม้อโลหะขนาดใหญ่ไว้สำหรับอาบน้ำละหมาดตักอันนั้นละหมาดอาบมันไม่มีท่อประปาแบบสมัยนั้นหม้อโลหะก็มีคนแบกน้ำมาเวมาตักน้ำมาใส่หม้อโลหะสำหรับชำระล้างก่อนที่อิหม่ามแล้วก็คนที่จะขึ้นไบตุลลอฮ์เนี่ยทำการชำระร่างกายหม้อโลหะเป็นทองเหลืองทองคำอะไรก็แล้วแต่ตักขนาดใหญ่เลยขนาดอย่างกับองค์ใหญ่ท่านนบีซักริยาก็บอกว่าเอางี้ทุกคนเอาปากกาโลหะของตัวเองอะโยนลงไปในหม้อแบบนี้ในอ่างน้ำปากกาของใครลอยอัตลากับวะฮีลงมาเลยปากกาของใครลอยคนนั้นเอานางมารยำไปเลี้ยงสามารถที่จับฉลากแบบนี้ได้ในชะรีอะห์อิสลามปากกาคนอื่นจมหมดเลยก็เงียบกันหมดเลยไม่พอใจโกรธอัลลอฮ์อีกพวกนี้โอ้ยเหมือนกับเรื่องทำไมนบีมูซาแหละอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์อีกพามาตายอัลลอฮ์ตายในอียิปต์นั่นยังตายใต้ชายคานะอันนี้มาตายกลางมาตายริมฝั่งน้ำเลยเนี่ยโอ้โหมันดูอนาจใจเหลือเกินว่าไปโกรธอัลลอฮ์อีกเพราะฉะนั้นนบีซักริยาปากกาของท่านไม่จมก็เลยได้นางมารยำไปเลี้ยงประมาณนี้ก่อนโอเคเช่นเดียวกันโดยฮุกกลมนี้ท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็บอกอ้าวทุกคนนะเขียนไม่ใช่เขียนเขียนฉลากของตัวเองลงมาแล้วก็เขย่าจับดูสิปรากฏว่าชื่อนบีจับทีไรเนี่ยนะจับขึ้นมาทีไรเนี่ยก็ได้ชื่อนบียูนุสตลอดมันจะต้องลงน้ำไงแต่คนก็มีคุณธรรมคนก็บอกอัลโหเมื่อวานเราก็ฟังท่านเทศนาคนดีๆที่มากับคนมีน้ำใจอ่ะนะก็บอกโอ้ยนั่นเอาท่านมันเอาใหม่ทีไหมท่านจะไม่เหมาะมั้งเอาคนอื่นแล้วกันเพราะในเรือก็อาจจะมี18มงกุฎนะอาจจะมีฉกชิงวิ่งราวชาวบ้านรู้แต่ว่าพูดไม่ได้ก็เผื่อชื่อมันจะไปออกคนแบบนั้นกี่ครั้งก็ออกชื่อนบียูนุสตลอดท่านนบียูนุสบอกเอาละไม่ต้องเป็นภาระอะไรคนอื่นแล้วล่ะนะฉันยินดีเพราะว่าถ้ากัน3ครั้งแบบนี้แล้วก็แสดงว่าในใจก็รู้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพระเจ้าของฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงมีพระประสงค์แล้วล่ะแล้วพระประสงค์ก็เหมือนกับทุกคนน่ะเหมือนกับท่านหญิงฮะญาร์ถ้าอัลตาลาว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่ว่าเลยอัลตาทรงตรัสเช่นนั้นทรงพระประสงค์เช่นนั้นฉันยินดีทุกคนแบบนี้หมดนบีอิสมาอีลก็เหมือนกันจะเอาไปกุรบานถ้าอัลตาลาประสงค์เช่นนั้นฉันยินดี
ท่านนบียูนุสก็บอกฉันยินดีก็จึงโยนท่านนบียูนุสลงไปในทะเลพอโยนลงไปในทะเลแล้วเนี่ยจะว่ายน้ำเก่งยังไงหรือมีทุ่นเทินอะไรสมัยก่อนคงไม่มีทันสมัยหรอกและเขาก็คงไม่ใช่คนอยู่ริมน้ำที่จะรู้จักทุ่นอะไรอย่างเรามีมาพุ่มมะพร้าวอย่างนี้ไม่มีคงจะหาอะไรยากอย่างมากก็มีเอาผ้าห่มนี่แล้วกันผ้าห่มมัดไว้มันก็จะลอยอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซึมน้ำก็จมแหละคราวนี้คงจะไม่ได้สะดวกสบายในนี้อัลลอฮฺตะอาลาตามพระประสงค์ของพระองค์จึงส่ง ปลาตัวใหญ่มาถ้าเรามองดูปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรใหญ่เกินปลาวาฬขนาดใหญ่ที่มันเพื่อที่จะจริงๆแล้วเขาไม่ได้กินอะไรของใหญ่ๆนะเขากินแพลงต้นเล็กๆแพลงต้นเล็กๆๆๆแต่ว่าแปลกไหมอัลตะลาตัวเขาใหญ่มากเลยทีนี้จะวิ่งไล่กินปลาฉลามวิ่งไล่กินปลาโลมาวิ่งไล่กินสิงโตทะเลไม่นะอันนี้คือแปลกก็เหมือนอย่างที่คนพูดแหละ ว่าถ้าหากฟักทองกับแตงโมนี่อยู่บนต้นสูงอย่างนี้เราคงตายกันนะก็ยังดีว่ามีแค่ทุเรียนนะมีแค่ทุเรียนนะถ้าฟักแฟงแตงกวาแตงโมอะไรนี่อยู่บนต้นสูงเป็นต้นตาลกันหมดเราคงจะตายจำนวนการตายคงจะเพิ่มมากขึ้นอัตตาก็ส่งอันนี้ในข้อมูลคริสตศาสนานี่ก็พากันงงเหมือนกันว่าตกลงเป็นปลาอะไรบางคนก็เออว่าเป็นปลานู่นบ้างปลานี้บ้างเป็นสัตว์ประหลาดบ้างนะแต่ในอิสลามบอกว่าใช้คำว่าฮูดซึ่งฮูดในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้เรียกปลาวาฬนะไม่เรียกปลาสมัยนี้ไม่เรียกปลาแล้วสมัยเรายังปลาวาฬอยู่สมัยนี้เขาเรียกวาฬส่งวาฬมาก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็ให้เป็นที่รู้แล้วกันว่าพระองค์ก็ส่งสัตว์ทะเลตัวใหญ่มาและทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยอีกนะว่าในทะเลเนี่ยยังมีตัวอะไรอยู่จะยังไม่เจอเหมือนกันแต่มันยังไม่จังๆว่างั้นอีกก็วันละอัลลอฮ์ดุนยานี่มีอะไรที่ยังเล่นลับอีกเยอะนะเอาละพระองค์ก็ส่งเอาคูดหรือวานตัวใหญ่นี่มา โอ้โหว่ายน้ำมานี่เห็นแต่มาเป็นครึ่งโลอ่ะว่ายน้ำนี่โอ้โหเหมือนอย่างกับเรือขนาดใหญ่ฝ่าน้ำมาเลยคนบนเรือก็ร้องกันใหญ่เลยตัวอะไรมันใหญ่โตเหลือเกินว่ายน้ำมาจริงๆนะผมก็กลัวนะก็เห็นไหมที่เขาเอาส่งโดรนขึ้นไปดูปลาวาฬน่ะดูวาฬน่ะน้ำทะเลนี่มันสีน้ำเงินโอ้โหมืดไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จะใสด้วยเช่นเดียวกันนั้นแต่น้ำมันจะใสก็ตามแต่แล้วก็วาฬเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วยิ่งทำมากัน 3-4 ตัวนะว่ายไปแล้วพลิกไปพลิกมาโอ้ก็ยังงงฝรั่งนะไปไว่ายน้ำคู่กับมันโอ้โหว่าแล้วก็ว่ายวานโอ้โหท้องอย่างกับกำแพงขนาดใหญ่อยู่ในทะเลเนี่ยแล้วพวกนี้ก็แปลกไม่กลัวนะไม่กลัวเอาละปลาวานหรือว่าสัตว์ทะเลตัวใหญ่นี้พอมาถึงนะก็อ้าปากแล้วเวลาอ้าปากเขาขนาดใหญ่ก็เหมือนที่เขากินแพลงต้นน่ะน้ำจำนวนเป็นตันๆนี่ก็ทำไมเทลงไปในปากเขาเข้าท้องเขาซึ่งมันก็จะดูดสิ่งที่ลอยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มนุษย์ตัวนิดเดียวเมื่อเทียบกับเขาตัวอย่างกับช้าง40เชือกอูนบีนี่ก็ไหลเข้าไปในท้องของเขานบียูนุสก็ไหลเข้าไปในท้องของเขาคนบนเรือน่ะถ้าบางใครมีใครไม่ได้มีอีมานก็โออันนี้จังอันนี้จากันใหญ่เลยมันเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกเห็นไหมคนมีอีมานก็อินนาลิลลาฮ์อัลลอฮ์ละอิลาฮ์อิลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์เห็นนบีไหลเข้าไปอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์เจอกันนู่นแล้วกันนะโลกอาคิเราะห์จำฉันด้วยแล้วกันนะนบีวันนั้นจำฉันด้วยว่านบีสอนอะไรเนี่ยฉันก็ยังพยักหน้า
ครั้งนี้มาข้างหน้าจำฉันด้วยนะคนก็รอโอ้โหเนี่ยบางคนก็ร้องไห้บางคนก็เช็ดน้ำตาก็เข้าไปในท้องของปลาทีนี้เป็นยังไงพอเราเจออุปสรรคเช่นนี้ก็นึกเหมือนกับเราจะขึ้นเครื่องบินหรือจะนั่งเรือหรือจะรถไฟหรือจะรถตู้นะเราจะต้องทันทีที่เกิดอะไรหน้ามันรถมันอะไรสะเทือนมันตกลมมันเอาอะไรเนี่ยนะเอียงตะแคงอะไรเนี่ยต้องดูอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทันทีกัมบูจาก่อนแล้วนะเรียกหาอัลลอฮ์ตะอาลาไว้ก่อนนะดูอาอูยูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสจึงดูอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาบัยนันกุรอานินกะรีมฮาละตันนบีอัลลอฮ์ตะบารอกตะอาลายูนุสอะลัยฮิสสลามฮีนะมาอิบตะลาอูอันฮูดตอนนี้อัลตะลาบรรยายไว้ในกุรอานเลยว่าตอนที่ปลาตัวใหญ่เนี่ยสัตว์ทะเลตัวใหญ่กลืนนบียูนุสเข้าไปในท้องเนี่ยสภาพนั้นเป็นยังไงภาพนั้นเป็นยังไงเหมือนอย่างกับเราได้เห็นคลิปวิดีโอเลยนั่นก็คือท่านนบีนั้นน่ะไหลเข้าไปตามลำคอของปลาเนอะเข้าไปพร้อมกับกระแสน้ำที่ดูดลงไปน้ำเป็นตันๆไหลลงไปในท้องปลาพอจากที่แสงสว่างเข้าไปก็เหมือนก็ลอดเข้าไปในถ้ำเริ่มมืดเข้าไปแล้วพอปลานั้นปิดปากตัวเองไม่ต้องนับเสียงอ่ะมันมืดสนิทเลยเรียกว่าอยู่ๆแล้วอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่ๆเนี่ยมืดเลยเหมือนกับมีจานบินอะไรเนี่ยเป็นฝาชีขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงอะไรเข้าคล่อมมาปิดห้องนี้เลยเนี่ยมืดทันทีเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นทันทีที่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามเจอสภาพนี้นะมุอะตะริฟัมบิดมุอะตะริฟัมบิดดัมบิวะยะดออัลลอฮ์ตะบารอกตะอาลาบิตเตาบะวัลมะฆฟิเราะห์ทันทีที่นบีเจอภาวะนี้สิ่งแรกที่นบียังเรียกว่ายังไม่ถึงกับความตายมาเจาะลูกกระเดือกนะเพราะมันยังมีโอกาสอยู่ถูกไหมอย่างน้อยก็อีกพักนึงแหละเป็นครึ่งวันน่ะนี่เป็นต้นกว่าไม่ว่าน้ำย่อยของปลาจะเริ่มเดินต่างๆมันไม่ได้เข้าไปแล้วก็เป็นเครื่องจักรบดไม่ใช่นี่เป็นต้นในท้องปลาก็ยังมีอากาศเหมือนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงเวลาทานอาหารก็ให้แบ่งพื้นที่สำหรับน้ำสำหรับอากาศสำหรับอาหารในท้องปลาก็มีอากาศเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เหมือนกับว่าความตายมาถึงคอหอยไม่ใช่นบีรู้ว่ายังมีโอกาสอยู่แต่สิ่งแรกที่กระทำคือเอตารฟบิดดับบินึกให้หมดว่ายาอัลลอฮ์ชีวิตนี้ฉันทำบาปอะไรไว้บ้างยาอัลลอฮ์ชีวิตนี้ฉันฝ่าฝืนอัตลาอะไรไว้บ้างอันนี้นะก็เป็นแบบอย่างแก่เราทุกคนในภาวะวิกฤตก่อนในภาวะวิกฤตที่ไม่รู้ว่าจะรอดได้ไม่รอดได้ไหมจากภาวะนี้เอตารฟบิดดัมบิ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 เอตารฟนายามิอันนาอัตริฟูบิดูนูบินาจะต้องนึกถึงว่าเราเนี่ยทำบาปอะไรตอนเราตะลาไปบ้างยาอัลลอฮ์บรรดาสิ่งทั้งปวงฉันได้ฝ่าฝืนพระองค์นะยาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกนะอินนีซอลัมตุนัฟซีดุลมันกะซีรอฉันได้ซอลิมตัวเองไว้มากมายจากนั้นก็จึงตามมาด้วยเตาบะเพราะฉันบาปนู้นบาปนี้บาปนี้1 2 3นี้มีทั้งหมดนะฉันเตาบะนะฉันขอเตาบัตแล้วนะแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้เองที่มีในหะดีษอัชรีฟซึ่งซัยยิดินาอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมาได้อธิบายว่าความมืดเนี่ยนะเป็นทั้งความมืดในทั้งท้องปลาด้วยและในทะเลด้วยก็คืออะไรปลาประเภทนี้เขาไม่ได้อยู่น้ำกลางกลางนะเขาไม่ได้อยู่ลึกลงไป100-200เมตรก็อยู่ลึกลงไปเป็นกิโลมากกว่านั้นมันก็ยิ่งมืดใหญ่เลยยังไม่ได้อยู่ในท้องปลาเลยแค่ขี่หลังปลาอย่างในนิยายอ่ะถ้าขี่ได้มันก็มืดแล้วเพราะยิ่งปลาลึกๆเห็นไหมปลาจะต้องมีแสงสว่างเรืองเลยเพราะมันมืดเพราะความมืดของก้นทะเลลึกอย่างนั้นน่ะมันมืดอย่างกับกลางคืนนะแล้วก็นี่อยู่ในท้องปลาด้วย
พราะฉะนั้นนอกจากนะยอมรับว่าทำบาปอะไรไปบ้างแล้วหากมีก็ตามมาด้วยเตาบัตแล้วก็ขอตาลาทรงรับการเตาบัตนี้แต่ดูอาที่ต้องอยู่พร้อมกันด้วยนะอย่าลืมนะในทุกๆวิกฤตซึ่งเราแต่ละคนอาจจะเจออะไรก็ได้หรือไม่เจออะไรก็ได้ว่าอียาซุบิลลาห์นะขอตาลาให้เราคุ้มครองให้เราพ้นจากภาวะต่างๆเหล่านั้นนะอัลลอฮุมะร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะบิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์ให้ดุนยานี้ก็ให้ดีและอาคิเราะห์นั้นก็ให้ดีอันที่ตามมาก็คืออะไรขอให้ได้ออกจากท้องปลาได้ไม่ใช่พออยู่ท้องปลาแล้วก็นั่งอิติกาฟเลยนั่งอิติกาฟนั่งซุบฮานัลลอฮ์อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นนะอิสลามต้องมองหาทางที่จะออกไม่ใช่ว่าเอ้าทั้งนั้นก็ตายในภาวะนั่งอิติกาฟเลยไม่ใช่ท่านนบีก็ดูอาที่ตามมาคืออะไรขอให้ได้ออกเอาให้ออกจากท้องปลานี่เถอะนอนจากท้องปลาให้ได้นายาตูยูนุสว่าเอาดาตูฮูลิดดาวะตอนนี้นบียูนุสได้ออกมาจากท้องปลาเนี่ยต่อไปจะได้ออกจากท้องปลาและกลับมาทำงานลิลลาฮิตบารอกวะตะอาลาต่อกลับมาทำงานในหนทางอัลเลาะห์ตะอาลาต่อมาดาวะต่อมาสอนหนังสือต่อนะมันนัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอะลานบียิฮียูนุสอะลัยฮิสลามบิลอิสติญาบะห์อิสติญาบะติดุอาอิฮิอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานเนียมัตทรงประทานเนียมัตแก่นบียูนุสโดยทรงตอบรับดุอานบีทรงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับดุอาของนบีมูซาให้แหวกน้ำทะเลอัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามให้พ้นจากเงื้อมมือของสาวกที่ทรยศและเงื้อมมือของพวกโรมันที่จะมาจับจะไปตึงกางเขนอัลเลาะห์ทรงรับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงให้มาลาอิกะห์มายกพยุงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามขึ้นจากพื้นดินขึ้นไปพ้นจากที่สาวกได้ทรยศและก็พ้นจากที่พวกโรมันจะมาจับไปตึงกางเขนเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงช่วยนบียูนุสเช่นเดียวกันนะโดยให้ ออกมาจากท้องปลาได้บางทีวัลฮุอัลตะลาอาลัมออกมายังไงด้วยมุอญิซาตที่ให้มลาอิกะห์ไปดึงออกมาไปพาออกมาหรือมุอญิซาตให้สามารถคลานย้อนลำคอออกมาได้นะแล้วก็ให้สามารถที่จะเกาะเหนียวจับอะไรออกมาได้แล้วปลามันก็จะรู้สึกเหมือนอะไรก็เหมือนกับปลามันจะอาเจียนเองเป็นไปได้เหมือนที่เราล้วงคอใช่ไหมกวาดยาแล้วก็ปลามันก็เป็นแบบนั้นไหมวันเราตลาอาลัมแต่ที่แน่ๆก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาส่งช่วยให้มีสบับแต่ว่าช่วยก็ต้องให้มีสบับหรือว่าขั้นตอนในดุนยานี้ว่ายังไงเช่นพยายามที่จะแหวกออกมาจากท้องปลาผ่านขั้นตอนต่างๆพอมาถึงลำคอปลาก็รู้สึกว่าต้องอาเจียนแล้วปลาก็อาเจียนออกมาเพราะว่าสัตว์หลายๆอย่างในโลกดุนยานี้เมื่อเคี้ยวเอื้องไปก็ยังสำรอกออกมาซึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นนะปลาก็สำรอกนบีออกมาเพราะฉะนั้นกล่าวกันว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะก็ได้อยู่ในท้องปลานะครับปลาเนี่ย มาคายไว้ก็วูว่ายมาว่ายมาจนกระทั่งใกล้ฝั่งนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงดลใจให้ปลานั้นว่ายมาใกล้ฝั่งที่จะมาสำรอกหรือมาคายนบีออกตรงที่ชายฝั่งแล้วนบีก็ออกมาแล้วก็ว่ายมาแล้วก็ขึ้นฝั่งซึ่งมีต้นไม้ขึ้นมาได้นะครับท่านนบีก็มาถึงพื้นที่แห้งแต่ว่ารอดมาได้ในครั้งนี้ไม่ได้รอดมาแบบเปล่าๆชิวๆนะรอดมาพร้อมกับความเจ็บป่วยด้วยเพราะอะไรล่ะในท้องปลานั้นก็ต้องมีน้ำย่อยถูกไหม
ซึ่งลองคิดดูสิว่าสัตว์ต่างๆที่ปลากินเข้าไปเนี่ยก็ต้องเจอน้ำย่อยเอาเหมือนกับอะไรอ่ะเล่าตัวอย่างนิดนึงประทานโทษงูเหลือมเนี่ยเมื่องูเหลือมกินตัวอะไรเข้าไปกินแมวกินแพะเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมล่ะถูกไหมเขาไม่ได้เคี้ยวแต่เข้าไปในกระบวนการของน้ำย่อยเนี่ยจะค่อยๆกัดเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะกินแพลงก์ตอนถูกไหมสมมติว่าถ้าเป็นปลาวาฬเขากินแพลงก์ตอนความเข้มความรุนแรงของน้ำย่อยก็คงจะไม่ถึงขนาดที่แบบของงูเหลือมที่ไว้กัดสัตว์ใหญ่ๆแต่ก็คือประมาณของความแรงของกรดของน้ำย่อยนั้นเรียกภาษาชาวบ้านแล้วกันนะผมไม่ใช่นักเคมีความแรงของกรดของน้ำย่อยนั้นที่จะกัดแพลงก์ตอนก็กัดทำลายผิวหนังของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่เองที่ว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามแม้รอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องประสบกับบาดแผลหรือความเจ็บไข้ที่เกิดมาจากการโดนน้ำย่อยในท้องของปลานั้นย่อยอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในท้องปลายูนุสอยู่ในท้องปลา3วันนี่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ในทางคริสตศาสนานะเช่นเดียวกันเขาอ้างว่ายังไงเขาบอกว่าท่านพระเยซูเนี่ยผู้เป็นบุตรของอัลลอฮ์ตะอาลาตามความเชื่อเขานะตายไป3วันแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามความเชื่ออะกีดัตของเขาได้อย่างไรก็เหมือนกับโยนาอยู่ในท้องปลา3วันแล้วรอดมาได้ฉันนั้นอย่าว่าแต่พระบุตรของอัลลอฮ์เลยแม้แต่โยนาซึ่งเป็นนบีไม่ได้เป็นบุตรของอัลลอฮ์อยู่ในท้องปลา3วันยังรอดได้แล้วนับภาษาอะไรนี่คือการอ้างเอติกอสตรรกะของเขานะครับโอเคเพราะฉะนั้น การที่ต้องไปคายไว้ใกล้ต้นไม้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอผิวเนี่ยนะถูกน้ำย่อยเนี่ยกัดขนาดนี้แล้วเนี่ยโดนแดดไม่ได้หรอกอ๋อโลขนาดเราคนปกติอะจะไปทะเลน่ะก็ยังต้องเลือกเลยว่าไอ้ครีมกันแดดนี่ขนาดไหนผมก็เรียกไม่ถูกอะไร SPF FPF อะไร30หรือ50อู้20ไม่เวิร์กหรอกไม่รู้มีบักนะไม่เคยได้ทา20ไม่เวิร์กหรอกต้อง50หรือมีมากกว่านั้นไหมเพื่อที่จะทานี่เป็นต้นและนี่ก็คือนั่นคือผิวคนปกติแต่ถ้าผิวที่ถูกทำลายโดยน้ำย่อยมาแล้วเนี่ยโดนไม่ได้เลยนะแสงแดดพกออกมาแล้วอยู่ในความมืดลุกดวงตาอีกต้องมาเจอนั้นทันทีเลยจึงต้องไปคายไว้เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับบริเวณที่เป็นป่ากงกลางเลยหรือว่าป่าตามเกาะมันจะมีจำเกาะนะเกาะที่เป็นซุ้มต้นไม้คลึ้มแล้วก็ปลาสามารถลอดเข้าไปได้อ่ะซุ้มโพรงใหญ่เลยอัตราก็ให้มีภูมิประเทศอย่างนั้นเลยและปลาก็เลื่อนตัวเข้าไปในซุ้มโพรงต้นไม้นั้นไม่ใช่ว่าต้นไม้ต้นเดียวเป็นโพรงนะหมายว่าเกาะกันเกี่ยวกันเป็นโพรงซุ้มอุโมงค์ต้นไม้และพอสำรอกออกมาท่านนบีจึงไม่โดนแดดในเวลานั้นอินชาอัลลอฮุตะอาลาเรื่องราวของท่านนบียูนุสก็คงจะต้องต่อท่านนบียูนุสตอนที่2อินชาอัลลอฮ์ตะบารอกตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราได้ฟังได้เรียนรู้ได้เห็นว่านบีแต่ละท่านได้ทุ่มเทได้เสียสละก็ด้วยความรักในลูกหลานอาดัมปรารถนาที่จะลูกหลานอาดัมนั้นได้รับสะอาดตุดดุนยาวัลอาคิเราะห์นะความดีความสุขความดีความรอดปลอดภัยทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ดุนยาและอาคิเราะห์ก็ยังไม่พอดุนยาแล้วก็อะลัมบะรอซักแล้วก็อาคิเราะห์อีกด้วยเราได้เห็นถึงบทบาทเราเรียนรู้ศาสดาอัมบียาวันมุรสลีมามากต่อมากมายหลายท่านได้เห็นแต่ละท่านนั้นได้ฟันฝ่าอุปสรรคและได้เสียสละมาอย่างไรนะศ็อลลาวตุลลอฮ์อะลัยฮิศ็อลลาวตุลลอฮิอะลานบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาซาอิร
มุรสลีนซาอิรุรุซูลีวัลมุรสลีนซาอิรุลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์